ครับกระทรวงการท่องเที่ยวนี่นะครับก็ปิ้งไอเดียครับดึงคนเมืองหนาวให้มาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนายยุทธศักดิ์สุสพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าทททเตรียมจะจัดแคมเปญใหญ่เรียกว่า always warm นะครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเมืองหนาวเข้ามาประเทศไทยอชูจุดขายครับในการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายจากการใช้เงินซื้อเชื้อเพลิงไปทําความร้อนในช่วงฤด,ดูหนาวที่มีราคาสูงมากช่วงนี้เป็นการปิดบ้านแล้วเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยซะ ซึ่งเมืองไทยก็อบอุ่นตลอดเวลาแลวก็ค่าใช้ใจ่ายก็คุ้มค่ากว่าด้วยนะครับโดยจะมีการเปิดตัวแคมเปญเร็วๆนี้ดันเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยถึงสิ้นปีนี้ให้ได้ที่1ิบล้านคนครับผู้ว่าการทททก็ยังคาดการว่าไตรมาสที่สหรือช่วงก่อนตุจีนเนี่ยน่าจะมีข่าวดีนะฮะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของไทยก็ตั้งความหวังว่าประเทศจีนเนี่ยจะผ่อนคลายมาตรการเดินทางมากขึ้นและทําให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาไทยเนี่ยมากขึ้นตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับ ขณะที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งเครื่องส่งออกฝ่ามรสุมเศรษฐกิจแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรียกประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกปรับแผนเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกรักษาตลาดเดิมเอาไว้แล้วก็เพิ่มตลาดใหม่เน้นไปเจาะตลาดเมืองรองแล้วก็ไปฟื้นตลาดเก่าพร้อมกันนะครับโดยจะดัน530กิจกรรมส่งเสริมทั้งขายออนไลน์ออฟไลน์ line, คาดว่าจะทำเงินเข้าประเทศเพิ่มอีก20,000ล้านบาทครับ แล้วก็ยังคงเป้าหมายส่งออกทั้งปีนี้ที่ระดับ4%ก็คือประมาณ9ล้านล้านบาทนะครับขณะที่6เดือนแรกของปีนี้ไทยสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้แล้ว11.5%ครับ